สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องนะครับผมศิรพงษ์ใจกว้างครับวัตถุมงคลที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นอยู่ในขณะนี้ฮะไม่ใช่วัตถุมงคลในรุ่นเก่าอะไรนะครับผมเป็นวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2541นะครับผมก็คือรูปเหมือนบรรจุเกศารุ่นแรกของหลวงปู่พานปัญญาปฏีโปวัดป่าประทีปปุญญารามนะครับผมบ้านเสื่อมอากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะครับผมถือได้ว่าเป็นเถราจารย์ในสายพระกรรมฐานนะครับผมที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงนะครับผมแล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธานะครับผมท่านถือได้ว่าเป็นลูกศิษย์ในยุคท้ายๆนะครับผมที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นโดยตรงนะครับผมท่านเองได้ไปฝากองค์เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มั่นภูริยะโตนะครับผมในขณะที่ยังเป็นพระหนุ่มนะครับผมถ้ามาในปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆอาจจะเคยได้ยินพระสายกรรมฐานในสายของหลวงปู่มั่นนะครับผมโดยมากในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นลูกศิษย์ในสายนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ลูกศิษย์โดยตรงนะครับผมพูดง่ายๆว่าอาจจะเป็นหลานศิษย์เหลนศิษย์นะครับผมก็คือเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์อีกทีนึงหรือว่าเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของลูกศิษย์อีกทีนึงอะไรไปอย่างนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววัตถุมงคลของหลวงปู่ผ่านนะครับผมแม้ท่านจะพึ่งเมตตาอนุญาตนะครับผมให้จัดสร้างผ่านมาไม่กี่สิบปีมานี้นะครับผมแต่วัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมเป็นอันมากนะครับผมไม่ใช่แค่ชื่อเสียงของท่านหรือความอาวุโสของท่านนะครับผมแต่เป็นเพราะว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนอกจาก2ประการข้างต้นแล้วเนี่ยยังมีเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมนะครับผมเรียกได้ว่าครอบจักรวาลเลยทีเดียวนะครับผมทำให้ศิษยานุศิษย์ของท่านเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายกันนะครับในบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มั่นนะครับผมในปัจจุบันนี่ครับผมเรียกได้ว่าเหลืออยู่น้อยเต็มทีนะครับผมเพราะว่าโดยมากจะเป็นหลานศิษย์ซะมากกว่านะฮะก็คือลูกศิษย์ของลูกศิษย์นะครับผมแต่ที่ไปฝากองค์เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเลยนะครับผมก็จะมีหลวงปู่ผ่านปัญญาปฏีโปนะครับผมท่านได้ไปฝากองค์เป็นศิษย์กับหลวงปู่มั่นนะครับผมโดยตรงนะครับผมโดยการนำพาไปโดยหลวงปู่อุ่นอุตโมวัดอุดมรัตนารามนะครับผมหรือวัดป่านอกที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะครับผมท่านพาหลวงปู่ผ่านปัญญาปฏีโปไปมอบตัวเป็นลูกศิษย์กับหลวงปู่มั่นโดยตรงนะครับผมเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานฮะที่ในปัจจุบันนี้ฮะโดยมากแล้วก็มักที่จะเป็นหลานศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะครับผมที่พอที่จะยังไม่ละสังขารเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นจะมีหลวงพ่อวิริยังนะครับผมวัดธรรมมงคลนะครับผมกรุงเทพนะครับผมองค์นี้ก็เรียกได้ว่าท่านได้รับใช้ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นมาตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรนะครับผมหลวงปู่ในปัจจุบันนี้ฮะที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่มั่นเนี่ยผมก็นึกแทบไม่ออกครับผมในปัจจุบันนี้หลวงปู่ผ่านเนี่ยท่านก็มรณภาพไปแล้วนะครับผมนี่ฮะที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตบอกรุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือรูปเหมือนบรรจุเกศารุ่นแรกนะครับผมของหลวงปู่ผ่านปัญญาปฏีโปวัดประทีปปุญญารามอากาศอำนวยฮะบ้านเสื่อมนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับผมเนี่ยฮะส่วนใต้ฐานเนี่ยก็จะมีการบรรจุเส้นเกศาของหลวงปู่ไว้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะทำเหมือนกับผ้ากลิ่งนะครับผมก็คือมีการอุดจุกไว้นะครับผมแล้วก็ต่อโค้ดนะครับผมเนี่ยฮะแล้วก็จะมีการตอกรันซีรีส์นัมเบอร์นะครับผมหมายเลขที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือหมายเลข75นะครับผมตอกเป็นอักษรตัวเลขภาษาไทยนะครับผมนะฮะก็จะมีการตะไบแต่งขอบนะพระเรียกได้ว่า
พุทธศิลป์นี่ก็ไม่ถือว่าสวยงามเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ถือได้ว่าอยู่ในมาตรฐานนะครับผมก็จะละไม้คล้ายคลึงหลวงปู่นะฮะก็ไม่ถึงกับเหมือนเป๊ะๆนะครับผมแต่ว่าด้วยศรัทธาศิษยานุศิษย์เนี่ยฮะถึงแม้วัตถุมงคลในรุ่นนี้นะครับผมยังปีไม่ลึกมากนะครับผมก็เป็นที่นิยมครับผมนะในปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นพระในรุ่นใหม่ที่มีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมแต่ว่าสูงอย่างไรเนี่ยศรัทธาของหลวงปู่เนี่ยก็มีค่อนข้างที่จะมากนะครับผมวัตถุมงคลในแต่ละรุ่นของหลวงปู่เนี่ยถึงแม้จะเป็นวัตถุมงคลรุ่นใหม่นะฮะก็ขอบอกได้เลยนะครับผมของปลอมเนี่ยเรียกได้ว่าเกลื่อนสนามเลยทีเดียวนะครับผมโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกนะครับผมแล้วก็เหรียญรุ่น19ที่เป็นรุ่นผ่านตลอดนะครับผมแล้วก็เหรียญรุ่นที่29นะครับผมเวลาไปตามแผงเนี่ยผมเห็นเกลื่อนสนามเลยนะครับผมแล้วหนำซ้ำทุกวันนี้ฮะยังมีรุ่นที่ย้อนยุคเข้าไปอีกนะครับผมรุ่นย้อนยุคเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะจัดอยู่ในประเภทพระแท้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าประเภทที่เก๊ทำเรียนแบบเลยเนี่ยน่ากลัวมากๆครับเป็นพระใหม่แต่ว่าของเก๊ค่อนข้างจะเยอะนะฮะเนื่องจากบารมีของหลวงปู่นี่วัตถุมงคลของท่านจึงเป็นที่สแสวงหากันอยู่พอสมควรนะครับผมนี่ฮะรูปหล่อเหมือนของท่านศิลปะก็อ่อนสวยนิดนึงครับผมแต่อย่างที่ผมบอกนะฮะก็คือศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่เนี่ยมีค่อนข้างมากนะครับผมแล้วก็วัตถุมงคลของหลวงปู่นี่เรียกได้ว่าเป็นวัตถุมงคลสุดยอดประสบการณ์นะครับผมแคล้วคลาดปลอดภัยนะฮะเมื่อครั้งที่หลวงปู่ยังทรงสังขารอยู่เนี่ยฮะเวลามีใครไปสอบหรือว่ามีการแข่งขันอะไรเนี่ยก็ต้องไปขอพรจากหลวงปู่นะครับผมให้ช่วยเป่ากระหม่อมให้ฮะแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็มักจะสำเร็จลุล่วงนะครับผมการเดินทางหรือว่าการใกล้ๆนะฮะไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้นะครับผมเรียกได้ว่าถ้าใครมีวัตถุมงคลของหลวงปู่นี่ก็สมชื่อเลยฮะเรียกว่าผ่านตลอดนะครับผมประสบการณ์แม้แต่ญาติๆผมเองเนี่ยเวลาประสบอุบัติเหตุเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยยานพาหนะนี่เสียหายค่อนข้างที่จะมากฮะแต่ว่าตัวคนเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมนี่ฮะก็ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมเป็นรูปลักษณ์ของหลวงปู่ในลักษณะของนั่งสมาธินะครับผมอักษรเป็นอักษรจมนะฮะด้านหน้าฐานเขียนมาหลวงปู่ผ่านนะครับผมด้านหลังปัญญาปฏีฮะแล้วก็มีขั้นด้วยจังหวัดสกลนครนะครับผม41นะครับผมก็คือปีพ.ศ.ที่แรกสร้างนะครับผมนะฮะหลวงปู่ผ่านครับผมก็นำเอารูปลักษณ์ของวัตถุอีกวัตถุมงคลหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นวัตถุมงคลในรุ่นใหม่นะครับผมแต่ว่าของเก๊เนี่ยเยอะมากนะครับผมก็ถือได้ว่าผมจะไม่ชี้ตำหนิอะไรมากแล้วกันนะครับผมเพราะว่าของเก๊เองเขาก็ถอดรูปแบบมาจากของแท้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าสีสันวรรณะของวัตถุมงคลเนี่ยเชื่อได้ว่าเนื้อหาเนี่ยมวลสารเนี่ยไม่น่าที่จะมีความเหมือนกันสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าเราซื้อด้วยความใจร้อนหรือว่าซื้อด้วยความโลภเนี่ยฮะเราก็อาจจะได้พบกับของที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเราพินิจวิเคราะห์แล้วก็มีการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆนะฮะทั้งที่ข้อมูลที่ผมนำมาเป็นคลิป อยู่ในขณะนี้ก็สามารถที่จะใช้นำไปเปรียบเทียบกับวัตถุมงคลที่ท่านได้พบตามแผงโดยทั่วไปนะครับผมว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับผมสำหรับในเทปนี้ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆมากครับผมขอบคุณมากๆครับ